สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับครูคิมในวิชานาฏศิลป์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องละครรำนะครับเรื่องนี้สนุกมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนของอาทิตย์ที่แล้วก่อนนะครับเรื่องอะไรครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วหานุมานนะครับเห็นทศกัณฐ์ต้องเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องโขนนะครับโขนก็เป็นการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยก็มีเอกลักษณ์ซึ่งผู้แสดงจะต้องสวมหัวที่เรียกว่าหัวโขนนะครับเป็นการแสดงที่ใช้การรำท่าเต้นไปตามบทภาคนะครับบทเจรจาของผู้ภาควงดนตรีที่บรรเลงประกอบการแสดงได้แก่วงปีพาทเรื่องที่นิยมแสดงคือเรื่องรามเกียรตินะครับในรูปก็เป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติเดี๋ยวครูจะสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับโขนก็เป็นจุดศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงเช่นวรรณกรรมวรรณศิลป์นาฏศิลป์คีตศิลป์และหัตถศิลป์นะครับโดยนำเอาวิธีเล่นและการแต่งตัวบางชนิดมาจากการเล่นชักนาคดึกดำบรรพ์มีท่าทางการต่อสู้ที่โลดโผนนะครับมีการตีลังกานะครับมีการปีนป่ายต่างๆท่ารำท่าเต้นเช่นท่าปฐมในการไหว้ครูของกระบี่กระบองรวมทั้งการนำศิลปะการพากย์การเจรจาหน้าพากย์และเพลงดนตรีเข้ามาประกอบการแสดงนะครับในการแสดงโขนนะครับลักษณะสำคัญอยู่ที่ผู้แสดงต้องสวมหัวโขนซึ่งเป็นเครื่องสวมครอบคลุมตั้งแต่ศีรษะถึงคอเจาะรู2รูบริเวณดวงตาให้สามารถมองเห็นแสดงอารมณ์ผ่านทางการร่ายรำนะครับสร้างตามลักษณะของตัวละครนั้นๆ นะครับเช่นตัวยักษ์ใช่ไหมครับทศกัณฐ์รูปเลยตัวลิงหนุมานนะครับตัวเทวดาและอื่นๆนะครับตกแต่งด้วยสีลงรักปิดทองนั่นเองละครนะครับคำว่าละครเนี่ยนักเรียนก็นึกถึงอะไรครับก็นึกถึงละครทีวีต่างๆนะครับอาจจะมีละครช่อง3ช่อง7นะครับละครเนี่ยก็คือการแสดงที่ผูกเป็นเรื่องราวที่มีการแสดงบทบาทลักษณะต่างๆของตัวละครให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับสังคมวิถีชีวิตหรือเรื่องราวต่างๆละครไทยแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับเดี๋ยวนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับละครรำนะครับเป็นละครที่ใช้การร่ายรำดำเนินเรื่องมีบทขับร้องและดนตรีประกอบนะครับดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงลักษณะการแต่งกายเนี่ยงดงามนะครับเช่นมโนรารามเกียรติ์บุญรุตอีหนาวไกรทองสังทองคาวีใช่ไหมครับนักเรียนคงเคยได้ยินใช่ไหมครับรามเกียรติ์สังทองก็เคยได้ยินนะครับละครในเรื่องรามเกียรติ์นะครับก็คือเป็นละครหลักในรูปเลยนะครับละครนะครับก็คือการแสดงประเภทหนึ่งซึ่งแสดงเรื่องราวความเป็นไปของชีวิตที่ปรากฏในวรรณกรรมนะครับมีศิลปะการแสดงและดนตรีเป็นสื่อสำคัญละครนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีดนตรีประกอบนะครับทำให้อารมณ์ในหนังเนี่ยเปลี่ยนไปตามดนตรีด้วยนะครับตามความหมายนี้หมายถึงละครรำเพราะว่าเป็นการแสดงออกทางความคิดโดยมุ่งเน้นถึงลักษณะท่าทางอิริยาบถในขณะเคลื่อนไหวนะครับตัวละครในระหว่างการรำนั่นเองละครรำนะครับคือละครที่ใช้ศิลปะการไล่รำในการดำเนินเรื่องนะครับแบ่งได้เป็น2ประเภทนะครับ
1.1 นะครับละครลำแบบมาตรฐานนั่งเดิมมี2ชนิดนะครับก็คือละครชาตรีนะครับแล้วก็ละครนอกในรูปนะครับละครชาตรีครับเป็นแบบนี้นะครับละครชาตรีเนี่ยนับเป็นละครที่มีมาแต่สมัยโบราณนะครับและมีอายุเก่าแก่กว่าละครชนิดอื่นๆมีลักษณะเป็นละครเล่ห์คล้ายของอินเดียนะครับที่เรียกว่ายาตรีหรือยาตราซึ่งแปลว่าเดินทางท่องเที่ยวก็ได้ศัพท์ใหม่แล้วนะครับละครยาตรานี่คือละครพื้นเมืองของชาวเบงกอลีในประเทศอินเดียนะครับซึ่งเป็นละครเล่นิยมเล่นเรื่องคีตาคูวินนะครับเป็นเรื่องอวตารของพระวิษณุเป็นตัวละครมีเพียง3ตัวคือพระกิษณะนางราทะและนางโคปีนะครับละครยาตราเกิดขึ้นในอินเดียนานแล้วส่วนละครลำของไทยนะครับเพิ่งจะเริ่มเล่นในสมัยตอนต้นกรุงศรีอยุธยานะครับจึงอาจเป็นได้ที่ละครไทยอ่านได้แบบอย่างจากละครอินเดียเนื่องจากศิลปะวัฒนธรรมของอินเดียแพร่หลายมายังประเทศต่างๆนะครับในแหลมอินโดจีนเช่นพม่ามาเลเซียเขมรและไทยนะครับจึงทำให้ประเทศเหล่านี้นะครับมีบางสิ่งบางอย่างคล้ายกันมากเลยละครนอกนะครับมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับเป็นละครที่แสดงกันนอกราชธานีแต่เดิมเนี่ยคงมาจากการละเล่นพื้นเมืองนะครับและร้องแก้กันเป็นละครที่พัฒนามาจากละครชาตรีครับแต่เดิมคงมีตัวละครเพียงแค่ 3-4 ตัวนะครับอย่างละครชาตรีเนี่ยต่อมามีการแสดงละครกันอย่างแพร่หลายทั่วไปในหมู่ราษฎรนะครับมีการเล่นเรื่องต่างๆมากขึ้นต้องเพิ่มตัวละครขึ้นตามเนื้อเรื่องนะครับผู้แสดงยังคงเป็นชายล้วนแต่การแต่งกายได้ปรีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงให้ประณีตงามขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับนิยมเล่นกันหลายเรื่องล้วนแต่เป็นประเภทจักรๆวงๆนะครับนิทานชาวบ้านนิทานชาดกมีคติสอนใจใช่ไหมครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วประมาณนี้นะครับเช่นกาลเกตคาวีชัยทัตพิกุลทองพิมพ์สวรรค์พิมพ์สุริยวงศ์มโนราโมงปามินีพิชัยและสังทองนะครับตัวอย่างละครนอกนะครับก็คือเรื่องอะไรครับคุ้นไหมครับเรื่องแก้วหน้ามานะครับถือว่าเป็นละครที่ดังมากเลยนะครับกี่ปีก็นำมาฉายแต่เรื่องเดิมนะครับละครจักรวงก็จะวนอย่างนี้นะครับดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงนะครับแม่ก็แก้วหน้าม้าสังทองนะครับก็นำมาฉายกี่ครั้งก็คือได้รับความนิยมเหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนตัวละครตามกาลเวลานะครับละครนอกต่อมานะครับเรื่องสังทองนะครับคุ้นไหมครับตัวนี้ไม่ใช่กูคิมนะครับก็คือง้อป่านั่นเองนะครับเน็บดอกชบาไว้ที่หูละครที่ปรับปรุงขึ้นใหม่นะครับมี3ชนิดก็คือละครดึกดำบรรพ์ละครพันทางและละครเสกพานั่นเองครับต่อมานะครับกูจะมาเฉลยกันบ้านหน้าที่60และ61นะครับหน้าที่60นะครับข้อที่5ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกในวงกลมหน้าความที่เป็นมารยาทที่ดีในการชมการแสดงและเขียนเครื่องหมายผิดในวงกลมนะครับลงในวงกลมหน้าความที่เป็นมารยาทที่ไม่ดีในการชมการแสดงอันแรกนะครับข้อนี้ไม่คุยกับเพื่อนขณะชมการแสดงถูกนะครับ2คือลุกเดินไปมาขณะมีการแสดงผิดครับไม่รับประทานอาหารหรือขนมขณะชมการแสดงถูกปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกครั้งเมื่อชมการแสดงถูกนะครับส่งเสียงตะโกนโห่ร้องเมื่อไม่ชอบการแสดงผิดนะครับไม่ควรทำต่อมานะครับให้นักเรียนระบายสีลงในภาพนะครับให้นักเรียนระบายสีลงในภาพการแต่งกายที่เหมาะสมในการไปชมการแสดงครับอันไหนเหมาะสมครับอันนี้นะครับนักเรียนก็ระบายไปส่วนต่างๆครับผมเสื้อเกงนะครับอันนี้รองเท้าแตะนะครับไม่ควรเด็กผู้ชายนะครับในหน้าที่60ต่อมานะครับในหน้าที่61นะครับเด็กผู้หญิงก็ระบายสีแรกนะครับให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในดาวนะครับหน้าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องการแสดงหน้าสินไทยได้ถูกต้องคำตอบคือดาวแรกนะครับการแสดงหน้าสินไทยเป็นการแสดงที่ควรอนุรักษ์
และสืบทอดให้คงอยู่ตลอดไปนั่นเองละครนะครับก็มาถึงการแสดงที่ปูเป็นเรื่องราวนะครับมีการแสดงบทบาทลักษณะต่างๆกันนะครับมีพระเอกนางเอกตัวโกงนะครับตัวร้ายแล้วก็สะท้อนถึงสังคมวัฒนธรรมในยุคต่างๆนะครับละครลำที่เราเรียนนี่คือเป็นละครที่ใช้การไล่ลำมีบทและกองดนตรีนะครับเช่นเรื่องรามเกียรติ์นะครับมโนราอีเหนาแก้วหน้าม้านะครับไก่ทองสังทองเป็นต้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ